ฟังเดี๋ยวดูข้อมูลทางหน้าจอเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างมีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะจากคุณธวัชชัยบอกว่าเส้นทางประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งขาเข้าครับก่อนถึงห้าง CDC มีจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วรถเนี่ยขวางอยู่ในช่องทางเลนซ้ายส่วนทางด้านของดาบตำรวจพัฒนาตุกพริกงานจราจรของสน.ตลิ่งชันนายดาบฝากประชาสัมพันธ์หน่อยระมัดระวังกันหน่อยนะพอดีมีรถไปจอดเสียอยู่นะครับบนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตรงจุดกลับรถใต้สะพานหน้าสน.ตลิ่งชันโอ้ปรากฏว่าเป็นรถที่ใหญ่ด้วยนะรถบรรทุกพ่วงปรากฏว่าไปติดลมกีดขวางทุกช่องทางด้วยไม่สามารถกลับรถใต้สะพานได้แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับยังไงขอบคุณข้อมูลจากนายดาบพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณทอฝันลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 12สีขาวเคสแบบใสลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะฮะทะเบียนเนี่ยจำได้แค่6713ขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิรแพทย์ลำลูกกาไปลงที่หมู่บ้านพฤกษา29ธัญบุรีคลอง3 19:40 นของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่คุณศาสิกรกันต่อในช่วงของ91กันภัยกันเลยครับ91กันภัยคุณศาสิกรครับครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังรายการสพ91ทุกท่านค่ะครับทางไทยวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวครับบอกว่าอยากจะเตือนหญิงสาวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกรณีเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาคุณนพรัตน์ครับมีหญิงสาวสองท่าน
ในเพจกันว่าเนี่ยมันมีกลุ่มคนลักษณะแบบนี้นะต้องสงสัยนะครับประกบผู้ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ซึ่งเขาบอกว่าก็อันตรายพอสมควรฉันก็ต้องดูแลตัวเองก็แหละสุขภาพสตรีอย่างเราว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าคิดว่าจะไม่เจอนะครับอาจจะถูกประกบแล้วอาจจะถูกลุมทำลายถูกไหมเพราะฉะนั้นหมอยังไงก็หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงจุดที่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยวมืดหรือแม้กระทั่งจุดที่มันไม่มีคนนะคะงั้นต้องบอกว่าก็ดูแลตัวเองหน่อยดูแลตัวเองเอาแหละเพราะว่ามันเอา B7 1,000 ครับเหตุการณ์แบบนี้คุณธนาใช่ที่ทำงานน่าจะปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวนำมาเตือนภัยนะนำมาฝากกันในช่วงนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราสลับมาดูข้อมูลทางหน้าจอกันต่อนะไปดูกันที่เรื่องราวของทางด้านกองปราบกันบ้างเขาตามรวบสาวแสบรายหนึ่งฮะเครือข่ายแก๊งกำถั่วหลอกตุ๋นหญิงสูงวัยสูญเงินกว่า80ล้านบาทด้วยกันนะครับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกุมเรื่องนี้ได้แล้วก็สามารถขยายผลนะฮะจนนำไปสู่การจับกุมคนร้ายรายนี้วันนี้เองนะฮะที่กองบังคับการปราบปรามทางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามพร้อมด้วยพลพันตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภากุลผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนางสาวชนัชชาอายุ38ปีผู้ต้องหาขบวนการแก๊งกำถั่วฮะหมายจับของศาลแขวงนครปฐมด้วยข้อหาตัวการปูร่วมกันช่อโกงหลังสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าร้านตัดผมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสืบเนื่องมาจากแบบนี้ครับคุณผู้ฟังโดยได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยเป็นหญิงอายุประมาณ75ปีเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจกรมปราบให้ช่วยติดตามจับกุมตัวนางสาวชนัชชาเนี่ยแหละผู้ต้องหารายนี้ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้คนในลักษณะกลุ่มขบวนการแก๊งกำถั่วโดยเหตุเกิดเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมในปี2500